ปรากฏว่าหลังจากนั้นหนึ่งเดือนทางผู้อภิชาติได้รับหนังสือจากประธานกรรมการของธนาคารกรุงไทยนำส่งรายงานของประธานกรรมการตรวจสอบซึ่งสรุปว่าได้ทำการตรวจสอบรายละเอียดของการอนุมัติและการเบิกจ่ายสินเชื่อรายดังกล่าวแล้วเห็นว่าทุกอย่างดำเนินไปอย่างปกติซึ่งหมายความว่าประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบของธนาคารกรุงไทยในขณะนั้นไม่ติดใจที่จะเอาผิดผู้ใดเลย ประธานสองคนนั้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีชื่อเสียงในบ้านเมืองซึ่งคุณชายปรีเดียทรเขียนในหนังสือเล่มใหม่นี้ในหนึ่งแผ่นดินเ่ยนะฮะในบทซึ่เกี่ยวกับแบงก์กรุงไทยเนี่ยคุณชายปรีเดียทรนเขียนว่าประธานสองคนนั้นเป็นผู้ใหญ่ซึ่งมีชื่อเสียงในบ้านเมืองนี่คือประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบของธนาคารกรุงไทยในขณะนั้นนะฮะซึ่งเคยนับถือว่าเป็นคนที่มีความสามารถ เมื่อได้รับคำตอบมาเช่นนี้ก็ได้เข้าใจแล้วว่าความสามารถกับความดีมีคุณธรรมนั้นเป็นคนละเรื่องกันเพื่อรักษาความถูกต้องไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องฟ้องร้องเอาความกับผู้กระทำความผิดเพื่อป้องกันไม่ให้มีการกระทำความผิดเช่นนี้อีก วันนี้ท่านผู้ชมวันนี้ผมเล่าเรื่องซึ่งได้มีการเล่ามีการเขียนออกมาในบทซึ่งเกี่ยวกับการปล่อยสินเชื่อแบงก์กรุงไทยในปี2546และการเข้าไปตรวจสอบโดยธนาคารประเทศไทยนำมาสู่การตรวจสอบอีกทีคอยคอตอสอและปะปะชหลังจากนั้นและมีการสงฟ้องนี่เป็นหนังสือเล่มใหม่ของคุณชายปรีดาทรนเทวกุลเนื้อหาในนี้นําเสนอในสมรข่าวอิสระเมื่อเช้านี้นะฮะผมเล่าต่อนะครับคุณชายปรีดาทรเขียนในหนังสือเล่มใหม่นี้ว่ากรณีบริษัท M W นั้นเนี่ย รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารที่อนุมัติสินเชื่อรายนี้ระบุชัดว่าให้กู้จำนวน2,600ล้านบาทเพื่อให้บริษัท MW นำเงินไปซื้อหนี่ของบริษัททนบุรีประกอบยนต์จากธนาคารกรุงเทพเท่านั้นเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลการเบิกจ่ายบกพร่องที่ไม่ได้ตรวจสอบให้แน่ชัดว่าธนาคารกรุงเทพเนี่ยต้องการขายนี่ในราคาเพียง2,200ล้านบาทมิใช่2,800ล้านบาท จึงปล่อยสินเชื่อให้เต็มวงเงิน2,600ล้านบาทอันเป็นการเปิดโอกาสให้มีการนำเงินส่วนหนึ่งไปเข้าบัญชีส่วนตัวของเจ้าของและผู้บริหารได้ดังนั้นทพทจึงเห็นว่าผู้ที่ทกระทำความผิดเนี่ยก็คือเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลให้เบิกจ่ายเท่านั้นคณะกรรมการบริหารผู้อนุมัติสินเชื่อมิได้ทำผิดทพทจึงฟ้องเฉพาะเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายสองคนและเจ้าของกับผู้บริหารของลูกหนี้อีก3คนทั้โกรณี MW เนี่ยกรณีทนบุรีประกอบยนเนี่ยทปทเอาจริงแล้วโดยเนื้อหาไม่ได้ฟ้องคณะกรรมการบริหารนะฮะอันนี้คือสินเชื่อบางกรุงไทยเช่นเดียวกันนะครับจากปี46แต่ว่าแต่ว่าฟ้องเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายซึ่งบกพร่องในเรื่องของการปลอดภัยละเลยในรายละเอียดของการปล่อยสินเชื่อ นะเรื่องนี้เนี่ยผู้บริหารเจ้าของของลูกหนี้อีก3คนก็โดนฟ้องด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเนี่ยเบิกใจ2คนโดนรกรณีทนบุรีประกอบโยนต์ซึ่งในภายหลังไม่ได้มีการดําเนินคดีต่อนะฮะซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นการบกพร่องของฝันทางฝไไ่ายอัยการเนี่ยเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับบอร์ดบริหารอันนี้ส่วนกรณีของบริษัทโกลเด้ Golden, นะในกลุ่มกฤษฎามหานครนั้นซึ่งได้มีการดําเนินคดีต่อโดยอัยการนะะทุกคนคงทราบดีถ้าติดตามข่าวนี้มาถึงยุคปัจจุบัน ขำาอนุมัติของคณะกรรมการบริหารของธนาคารในส่วนของเงินกู้ระยะยาว8,000ล้านบาทนั้นไม่ได้ระบุชัดเจนว่าให้จ่ายแก่เจ้าหนี้เดิมที่รับจำนองหลักประกันไว้เท่านั้นและนี่คือความผิดพลาดเปิดโอกาสให้มีการเบิกจ่ายในลักษณะที่ไม่ชอบมาพากลดังที่บรรยายในตอนแรกเมื่อกี้นี้ที่ผมเล่าให้ฟังตปท,อทอจึงจำเป็นต้องกล่าวโทษกรรมการบริหารที่สนับสนุนให้สินเชื่อรายนี้ คณะกรรมการบริหารที่สนับสนุนให้สินเชื่อรายนี้ในบอร์ดแบงก์กรุงไทยในเวลานั้นมี3คนมี3คนอย่างเป็นทางการโดยลายลักษณ์อักษรอีกประการหนึง่งและนั่นอีกพยานหลักฐานอีกชุดหนึง่งที่มีการหักล้างกันนำมาสู่การ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 ,การ,ก,าร,ก,ารการพยายามเร่งงานคุณอุตมาน,นเอาลานี้แต่ว่าโดยเรื่องที่มีการเล่าและตามข้อเท็จจริงก็คือว่า3คนผลักด,ดันซึ่งหลังจากนั้นก็มีการดำเนินคดีหลังจากที่มีการกล่าวโทษ กล่าวโทษเจ้าหน้าที่ที่ดูแลการเบิกจ่ายและตั้งเรื่องเสนอขอสินเชื่อครั้งนี้ด้วยอีก4คนพร้อมกับกล่าวโทษผู้บริหารของลูกหนี้ด้วยเพราะฉะนัน้นนี่นี่คือเรื่องนี่คือส่วนแรก